สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์แต่ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์แต่ที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับช่อง YouTube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังกันแล้วก็เชื่อมั่นสะใจครับถ้าใครสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับก่อนเกมเนี่ยนะครับมีอะไรมาพูดถึงกันบ้างนะครับก่อนเกมที่เราจะพบกับลีดยูไนเต็ดก่อนนะครับซึ่งเรื่องของความพร้อมของทีมนักเตะได้รับบาดเจ็บนักเตะคนไหนพร้อมบ้างผมอัปเดตไปแล้วนะครับจากคลิปที่ผ่านมาไปฟังเพิ่มเติมกันได้นะเรามากันที่บทสัมภาษณ์ของลับลังนิกครับเรื่องของโปรแกรมในแต่ละโปรแกรมหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับซึ่งนักข่าวเนี่ยก็มีการโยงไปในเรื่องของโปรแกรมศึก UCL นะครับแต่ว่าลับลังนิกเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่าเราเนี่ยจะเน้นไปทีละเกมเท่านั้นครับแน่นอนครับว่าเราเนี่ยมองเกมกับลีดยูไนเต็ดเนี่ยมีความสำคัญสำหรับพวกเราด้วยเช่นเดียวกันซึ่งมันต้องเชื่อมโยงไปที่อันดับตารางคะแนนไงมันก็เลยต้องโฟกัสในแต่ละเกมนะครับซึ่งเป็นเกมที่เราต้องคว้าชัยชนะให้ได้ด้วยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นอีกประมาณ 2-3 วันเนี่ยเราจะมีเกมสำคัญก็คือการพบกับแอตแลติกนะครับอ่ะนี่คือภาพรวมนะที่ลาสมอนิกมีการพูดถึงเกี่ยวกับโปรแกรมนะส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ลาสมอนิกเนี่ยมีการให้สัมภาษณ์ครับลาสมอนิกเนี่ยก็ออกมาลดความกดดันภายในทีมหน่อยนะครับก่อนที่เราจะพบกับลีดยูไนเต็ดนะครับซึ่งลาสมอนิกก็มีการเปิดเผยนะว่าเรื่องของความบาดหมางระหว่างแมนยูกับทางลีดยูไนเต็ดที่เคยเป็นมาก่อนหน้านั้นนะครับเขาไม่ทราบเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับดังนั้นเนี่ยบรรยากาศในการที่เราไปพบกับลีดยูไนเต็ดเนี่ยมันก็คงเหมือนกับเกมทั่วไปอื่นๆที่เราไปในฐานะทีมเยือนนะก็เป็นการใช้จิตวิทยาลดความกดดันนู่นนี่นั่นนะครับส่วนเรื่องของการจัดทัพเนี่ยนะครับMEN สื่อท้องถิ่นเนี่ยมีการคาดการณ์กันออกมานะครับว่านัดที่เราจะพบกับลีดยูไนเต็ดเนี่ยลาสมอนิกอาจจะมีการโรเตชันบางตำแหน่งนะครับให้ตัวจริงที่มีโอกาสลงสนามแบบต่อเนื่องเนี่ยก็พักไปก่อนแล้วก็ให้พวกตัวสำรองที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสลงมาลงสนามดูบ้างนะครับไม่ใช่ว่าไม่ได้แบบว่าไม่ได้โฟกัสนะคือแน่นอนครับว่าเราต้องการแต้มอย่างที่ลาสมอนิกบอกกันเอาไว้แต่เนื่องจากโปรแกรมมันอัดแน่นครับพอเตะกับลีดนะครับเตะกับลีดเสร็จปุ๊บในอีกไม่กี่วันต่อมาเราก็ต้องเจอกับแอตแลติกนะครับในศึก UCL นัดแรกในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับโปรแกรมมันเตะติดต่อกันพูดง่ายว่าสุดสัปดาห์ปุ๊บกลางสัปดาห์เตะต่อเพราะฉะนั้นอาจจะมีการโรเตชันบางตำแหน่งเท่านั้นนะครับซึ่งการคาดการเกี่ยวกับ11ตัวจริงนะครับในเกมที่เราพบกับลีดยูไนเต็ดเนี่ยนะครับหลายสื่อคาดการไม่เหมือนกันนะครับแต่บางสื่อก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็มองว่าน่าจะจัดชุดเต็มไปก่อนนะครับก็คือโรนัลด์ซานโชบรูโน่แรดฟอร์ดนะครับป็อกบาแมคโทมินีนะครับลูกชอแฮร์รี่แม็กไกวร์วาลานเดียโกดาโลแล้วก็เดวิดเดกานะครับนะก็ไม่มีทางเดสันคาวานี่ที่ยังไม่พร้อมแล้วก็ทอมมิตันนะครับส่วนอีกแผนหนึ่งก็คือใช้ลองก้าต่อไปนะครับแล้วก็พักจะดองซานโชไว้ก่อนเก็บไว้ใช้งานในช่วงกลางสัปดาห์นั่นเองนะครับแล้วก็ให้ลองก้ามาเป็นริมเส้นฝั่งซ้ายแรดฟอร์ดเฟรดแมคโทมินีนะครับแล้วก็มีอเล็กเตอร์ลิสเฮเลมักวายลิกบายจี้นะครับเดียโกดาโลนะก็แนวรับประมาณนี้กองกลางประมาณนี้นะครับซึ่งจะมีการโรเตชันอย่างที่ผมบอกกันไปแล้วแหละบางตำแหน่งนะครับเพื่อเป็นการเก็บตัวหลักเอาไว้ใช้งานในโปรแกรมที่มันอัดแน่นนะครับโอเคนี่คือการคาดการณ์เท่านั้นนะครับเรื่องของ11ตัวจริงที่มีการยืนยันเนี่ยก็ต้องรอดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันส่วนแฟนพีคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เกี่ยวกับเรื่องของการจัด11ตัวจริงคาดการณ์นะครับส่วนทางด้านของลีดยูไนเต็ดกันบ้างนะครับสภาพทีมเนี่ยล่าสุดมาร์เซโล บิเอลซ่าครับผู้จัดการทีมของลีดเนี่ยก็ออกมาคอนเฟิร์มครับว่าทางสโมสรเนี่ยอาจจะได้ใช้งานวิงแบ็คอย่างสวอตดักลาสนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นก็มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของอาการบาดเจ็บในช่วงสัปดาห์ก่อนนะครับดักลาสเนี่ยฟื้นตัวแล้วนะครับ
แต่ว่าในรายของคาวินฟิลลิปแล้วก็เลียมคูเปอร์เนี่ย ก็อาจจะมีการฟื้นฟูสภาพร่างกายอยู่ในกระบวนการฟื้นฟูสภาพร่างกายกันต่อไปนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะพร้อมลงสนามในช่วงเดือนหน้านะครับแล้วก็ในรายของแพทริกเบมฟอร์ดเนี่ยซูนหน้าตัวความหวังเนี่ยก็ยังไม่มีสัญญาณด้านบวกนะครับที่จะกลับมาลงสนามได้นะครับก็ขาดตัวหลักเหมือนกันนะครับสำหรับเบลซ่าแล้วก็ลีดยูไนเต็ดนะครับส่วนในด้านของเดนนี่เจมส์นะครับอดีตนักเตะของแมนยูเราเนี่ยนะครับก็ออกมาเปิดเผยครับว่าเขาเนี่ยจะแสดงความดีใจจากลูกยิงถ้าเกิดยิงได้ใส่แมนยูเนี่ยเขาจะดีใจอย่างแน่นอนนะครับซึ่งเดนนี่เจมส์เนี่ยบอกว่าผมจะฉลองอย่างแน่นอนมันไม่ฉลองไม่ได้หรอกฟุตบอลเนี่ยก็เป็นแบบนี้แหละนะครับเต็มไปด้วยอารมณ์ร่วมนะครับผมเนี่ยไม่ได้เกลียดชังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะผมอำลาทีมมาแบบด้วยดีด้วยนะครับแล้วก็ยังมีเพื่อนอยู่ที่นั่นหลายคนนะครับแต่ว่าโอเคณตอนนี้นะครับผมเป็นนักเตะของลีดแล้วการทำประตูได้มันก็ต้องมีอารมณ์ร่วมแล้วก็ดีใจเป็นธรรมดานะครับประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องราวอื่นนะครับที่มาฝากกันนะครับก็คือเรื่องของแฮร์รี่แม็กไวร์นะครับก็แฮร์รี่แม็กไวร์เนี่ยได้มีการแชร์คลิปในมุมน่ารักน่ารักนะครับหรือว่าเรื่องราวดีๆของเจ้าตัวนี่แหละที่มีการนำของที่ระลึก1กล่องเนี่ยไปมอบให้กับแฟนบอลรุ่นจิ๋วนะครับนะซึ่งแฟนบอลรุ่นจิ๋วรายนั้นชื่อว่าลิเวอร์โรดนะครับเป็นเด็กชายที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งครับแล้วก็เคยไปตามเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึงขอบสนามในเกมที่แมนยูเนี่ยพบกับเบอร์ลี่แล้วก็เสมอกันไป 1-1 นั่นแหละนะครับซึ่งของที่ระลึกที่แฮร์รี่แม็กไวร์มอบให้เนี่ยก็จะมีกระเป๋านะครับแล้วก็มีลูกฟุตบอลนะครับมีโมเดลนักเตะแมนยูแล้วก็ชุดการแข่งขันของแมนยูด้วยนะครับแล้วก็มีชื่อสกรีนด้านหลังเป็นหมายเลข5ของแฮร์รี่แม็กไวร์นะครับแล้วก็มีลายเซ็นของแฮร์รี่แม็กไวร์ด้วยที่มอบให้นะครับนะก็เป็นกำลังใจให้กับเด็กชายรายนี้นะครับนอกจากนี้ครับพี่โดเราเนี่ยก็ได้มีการแชร์เรื่องราวดีๆของแฮร์รี่แม็กไวร์ผ่านสตอรี่ IG ของเจ้าตัวด้วยนะครับเนี่ยพี่โดได้มีการแชร์กันออกมานะครับนะก็มันเป็นการกลบกระแสข่าวลือด้วยแหละที่มันมีการเล่นข่าวออกมาว่าแมนยูเนี่ยมีเรื่องของภายในห้องแต่งตัวที่ไม่ดีนะครับแม็กไวร์กับพี่โดเราเนี่ยไม่ลงรอยกันแต่จริงๆแล้วอย่างที่เราได้เห็นกันก็คือพี่โดก็แสดงออกที่ชัดเจนนะแล้วก็เฮเลนแม็กไวร์ก็แสดงออกแบบชัดเจนเหมือนกันในการตอบโต้ข่าวนะครับเรื่องนี้ก็จบกันไปนะครับไม่มีอะไรที่เกาเหลากันนะครับทางลาบันดิก็คอนเฟิร์มเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วด้วยนะครับว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงนะครับส่วนที่เป็นกระแสข่าวแล้วก็เป็นกระแสในโลกโซเชียลเหมือนกันก็คือเจสซี่ลินการ์ดนะครับคือแฟนบอลเนี่ยนะครับรู้สึกประทับใจเกี่ยวกับความมุ่งมั่นฟิตหุ่นของลินการ์ดนะครับที่เจ้าตัวเนี่ยก็มีการอัพภาพที่ฟิตซ้อมอยู่ในยิมนะครับแล้วก็นี่ครับดูสภาพร่างกายแน่นมากๆนะครับบึกบึนมากๆเลยนะฮะนี่ครับแฟนผีเนี่ยก็ไปตามคอมเมนต์แล้วก็มีการเรียกร้องว่าอยากให้ลาบังนิกเนี่ยให้โอกาสลินการ์ดแบบเต็มดูบ้างนะครับไหนๆเนี่ยเจ้าตัวก็โอเคแหละเราทราบกันดีว่ายังไงก็ดูแล้วเนี่ยน่าจะย้ายออกจากทีมหลังจากจบซีซั่นแต่ว่าก่อนย้ายออกเนี่ยนะครับควรให้โอกาสเขาหน่อยแบบเต็มๆนะครับไหนๆเนี่ยจริงๆแล้วลินการ์ดเนี่ยก็กะว่าจะย้ายตั้งแต่ช่วงมกราคมแล้วแต่ว่าเขายอมอยู่นะเราก็ควรให้โอกาสเขานะครับแล้วก็เรื่องราวของดาวรุ่งแนวรับดาวรุ่งของเรานะครับที่ปล่อยยืมตัวอย่างดิชอนเบอร์นาร์ดนะครับล่าสุดเนี่ยกุนซือของHull Cityเนี่ยก็มีความพยายามที่จะเซ็นสัญญาเกี่ยวกับแนวรับรายนี้แบบถาวรนะครับเนื่องจากว่ายืมตัวไปแล้วเนี่ยตอบโจทย์แล้วก็ชอบเรื่องของผลงานสร้างความประทับใจให้กับHull Cityแล้วก็กุนซือรายนี้เป็นอย่างมากนะครับซึ่งตอนนี้กระบวนการเนี่ยกำลังพูดคุยกับทางสโมสรแมนยูอยู่นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการคว้าตัวแนวรับรายนี้แหละมาร่วมทีมแบบถาวรอย่างที่บอกกันไปนะครับแต่ว่ายังไม่สามารถการันตีอะไรกันได้นะครับแมนยูก็ยังไม่ได้แบบส่งสัญญาณมาว่าจะยอมปล่อยไหมหรือว่าอะไรอย่างไรนะครับส่วนเรื่องต่อมาครับโยงไปที่ยูริเตเลมันเนี่ยนะครับแมนยูเนี่ยมีโอกาสที่ดีที่จะสามารถคว้าตัวกองกลางตัวเก่งของทางเลสเตอร์รายนี้มาร่วมทีมได้ในช่วงซัมเมอร์นะครับซึ่งมันก็ต้องโยงไปในเรื่องของปอบักบานะครับเราทราบกันดีครับว่าปอบักบาเนี่ยอนาคตเนี่ย 50-50 อยู่แล้วแล้วก็โอนเอียงไปในทิศทางที่เรียกว่ามีโอกาสย้ายออกจากแมนยูสูงมากๆในช่วงซัมเมอร์นะครับเนื่องจากสัญญาใกล้ที่จะหมดแล้วนะครับแน่นอนครับว่าแมนยูเนี่ยต้องการมิดฟิลด์เข้ามารายใหม่แล้วก็ต้องการมิดฟิลด์ที่เข้ามาทดแทนปอกบาด้วยนะครับนะ
ซึ่งยูริเตลมันเนี่ยเคยเป็นข่าวกับแมนยูมาพักหนึ่งแล้วนะครับทุกวันนี้ก็ยังมีข่าวแบบมาไปเหมือนกันนะครับมีข่าวอยู่บ้างนะครับซึ่งราคาของยูริเตลมันมิดฟิลด์วัย24ปีรายนี้ค่อนข้างน่าสนใจครับอยู่ที่ประมาณ 49.5 ล้านปอนด์นะครับเป็นราคาที่ดรอปลงมาน้อยกว่าทางดีแคนไรท์ที่ราคาสูงระดับ100ล้านปอนด์นะครับถ้าเกิดพูดง่ายว่าถ้าเกิดเราไม่เอาดีแคนไรท์ราคาสูงเนี่ยยูริเตลมันก็ราคาลดลงมาแล้วก็มีศักยภาพที่ดีเหมือนกันไม่แพ้กันอาจจะมีความแตกต่างเรื่องของคนละสไตล์การเล่นนะครับซึ่งยูริเตลมันเนี่ยเราสร้างกันดีว่ามีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเยอะแยะมากมายอยู่แล้วนะครับแล้วก็บอลถ้วยด้วยนะครับนะแล้วก็ตั้งแต่เขาเนี่ยย้ายมาร่วมทีมเลสเตอร์ก็มีบทบาทสำคัญมาโดยตลอดได้รับโอกาสลงเล่นมาโดยสม่ำเสมอด้วยนะครับแล้วก็ทั้งสร้างสรรค์โอกาสการทำประตูทั้งยิงประตูได้เองเป็นส่วนสำคัญของทีมอย่างที่เคยบอกกันไปนะครับซึ่งว่ากันว่าทางเลสเตอร์เนี่ยก็พยายามที่จะลังให้ยูริเตลมันเนี่ยอยู่กับทีมต่อไปโดยการเซ็นสัญญาฉบับใหม่นะครับแต่ว่านักเตะเนี่ยกับมองว่าไม่ขอต่อสัญญาออกไปอีกนะครับแล้วก็จะทำให้ถ้าเกิดเข้าสู่ในช่วงซัมเมอร์ที่ถึงนี้นักเตะเนี่ยก็จะเหลือสัญญาน้อยลงนะครับประมาณปีกว่าๆเท่านั้นเองนะครับซึ่งทีเนี้ยมันก็เป็นโอกาสที่ดีของแมนยูแล้วก็รวมทั้งหลายๆทีมในยุโรปด้วยที่ให้ความสนใจนะครับซึ่งถ้าเกิดแมนยูต้องการนักเตะที่ราคาลดลงมาเนี่ยอย่างที่บอกกันไปก็คือยูริเตลมันนี่แหละอาจจะเป็นนักเตะที่ตอบโจทย์ที่สุดนะครับเรื่องของการทำประตูการแอสซิสต์เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าไม่แพ้กับป็อกบานะครับโดยเฉพาะในช่วงซีซั่นนี้ยูริเตลมันเนี่ยกดไปแล้ว7ประตูรวมกันทุกรายการแล้วก็3แอสซิสต์ส่วนป็อกบาเนี่ยยิงไปเพียงแค่1ประตูเท่านั้นแต่ว่าป็อกบาจะโดดเด่นเรื่องของการแอสซิสต์เยอะกว่ายูริเตลมันเพราะว่าป็อกบาเนี่ยแอสซิสต์ไป8ครั้งด้วยกันนะครับแต่ก็ไม่ใช่หมายความว่ายูริเตลมันจะไม่มีเรื่องของความโดดเด่นในเรื่องของการสร้างสรรค์โอกาสหรือว่าการแอสซิสต์นะเขาก็มีเหมือนกันนะครับแต่เพียงแต่ว่าสถิติเนี่ยมันอาจจะน้อยกว่าป็อกบาในช่วงซีซั่นนี้เท่านั้นเองนะครับนอกจากเกมรุกนะครับที่ดีแล้วการจบสกอร์ที่ดีแล้วสร้างสรรค์โอกาสที่ดีแล้วนะครับยูริเตลมันยังมีจุดเด่นเรื่องของการเล่นเกมรับที่โดดเด่นกว่าป็อกบาด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งยูริเตลมันเนี่ยจะมีสถิติการเข้าวาทะนะครับแล้วก็การปัดกวาดบอลเนี่ยนะครับที่ดูดีกว่าป็อกบาเช่นเดียวกันด้วยนะครับนั่นคือเรื่องดีซึ่งนอกจากเรื่องของการสร้างสรรค์เกมรุกที่เป็นจุดเด่นแล้วเกมรับการคุมพื้นที่แดนกลางเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับสำหรับมิดฟิลด์ตัวกลางรายนี้ของทางเลสเตอร์นะครับสำหรับประเด็นปิดท้ายกันครับเชื่อมโยงไปที่แซดนาบรีนะครับก็เป็นแนวรุกตัวเก่งของไบเยิร์นนะครับตามรายงานจากสกายเยอรมันเนี่ยมีการระบุกันออกมาครับว่าแมนยูเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในหลายๆสโมสรที่ให้ความสนใจสัญญาแนวรุกรายนี้ของทางไบเยิร์นนะครับซึ่งแมนยูเนี่ยมีการติดตามผลงานของแนวรุกรายนี้มานานหลายเดือนแล้วนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยนะครับที่มีการเคาะกันออกมาเนี่ยอาจจะสูงหน่อยนะอยู่ที่ประมาณ 60-70 ล้านปอนด์ได้นะครับแต่เนื่องจากอนาคตของแข้งรายเนี่ยอาจจะไม่แน่ไม่นอนกับไบเยิร์นครับทำให้ราคาอาจจะต่ำลงมามากกว่านี้ก็ได้เหมือนกันอาจจะอยู่ประมาณสัก 40-50 ล้านปอนด์ก็ได้นะครับแซดอาบี้เนี่ยนะครับเคยมาเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษมาแล้วอยู่ในลีกอังกฤษมาแล้วนะครับแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จนะครับแต่ถ้าเกิดนับปัจจุบันนี้ครับถ้าเปรียบเทียบณปัจจุบันนี้นะคนละคนเลยครับนาบรีเนี่ยนะครับก็คือเป็นซูเปอร์สตาร์ไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นตัวหลักนะครับรวมทั้งผลงานเนี่ยมันแตกต่างจากตอนนั้นเป็นอย่างยิ่งนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่แมนยูกำลังติดตามผลงานแล้วก็ให้ความสนใจอย่างหนักอยู่นะครับมีการติดตามผลงานมาหลายเดือนแล้วนะครับโอเคครับก็หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ